ทีก่อนดังคนใกล้ชิดเผยคำพูดแอปวันเดียวกับที่นานากุลเปิดความสัมพันธ์ฟังแล้วใจฟูสุดๆพี่แอปพูดมาคำหนึ่งจำขึ้นใจเลยเมื่อวานนี้พิธีกรดังคนใกล้ชิดเผยคำพูดแอปวันเดียวกับที่นานากุลเปิดความสัมพันธ์ฟังแล้วใจฟูสุดๆวันที่10พฤศจิกายน66ดีเจบุ๊กโกะกล่าวขณะพูดถึงข่าวนานากุลเปิดใจความสัมพันธ์กับแอปทักษออนในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองตอนหนึ่งว่าเมื่อวานวันที่9พฤศจิกายน66ตอนที่ข่าวนี้ยังไม่ออกมาบุ๊กโกะเจอพี่แอปคุยสารทุกสุขดิบกับพี่แอปแล้วพี่แอปพูดมาคำหนึ่งจำขึ้นใจเลยเมื่อวานนี้คนอื่นจะมองยังไงมันไม่สำคัญนั่นคือปัญหาของเขาเราทำหน้าที่ของเราแล้วเรามีความสุขในแต่ละวันให้ดีที่สุดคำนี้เลยเวลาจะไปไหนไปกับใครคนจะมองยังไงซุบซิบอะไรนั่นไม่ใช่ปัญหาของเรามันเป็นปัญหาของเขาบุ๊กโกะใช้ชีวิตให้มีความสุขในแต่ละวันพี่แอปบอกหนูอย่างนี้เมื่อวานนี้ใจฟูสุดๆต่อไปหนูจะมีความสุขคำสั้นๆของพี่แอปเลยมันเป็นปัญหาของคนอื่นเขาไม่ใช่ปัญหาของเราของเราคือเราต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขคำเดียวเลยไม่ต้องลุ้นแล้วนานากุลรับแล้วจีบแอปทักษออนเผยจุดทำให้ความสัมพันธ์ชัดหวั่นกำแพงอายุไม่ต้องลุ้นแล้วนานากุลรับแล้วจีบแอปทักษออนเผยจุดทำให้ความสัมพันธ์ชัดหวั่นกำแพงอายุวางแผนอนาคตเรียกแฟนเมื่อไหร่คำว่าภรรยาจะติดจรวดชัดเจนแล้วสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างนานากุลชานนท์สันตินทรกุลกับแอปทักษออนพักสุขเจริญที่ล่าสุดนานากุลพร้อมตอบทุกเรื่องหลังมาร่วมงาน ICONSIAM The 5th Anniversary of the Icon Unrivaled ลงทะเบียนณ True Icon Hall ชั้น7 Icon สยามโดยออกมาประกาศชัดๆแล้วว่าตอนนี้สถานะคือจีบแอปจริงยิ่งคุยยิ่งชอบและวางแผนไปไกลถึงการได้อีกฝ่ายเป็นภรรยาแล้วถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ครับก่อนอื่นต้องขอโทษทุกๆคนด้วยนะครับวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาผมไม่ได้ให้สัมภาษณ์ตัวผมได้รับแค่ข้อสรุปอย่างเดียวว่าจะไม่สำเรื่องส่วนตัวประกอบกับผมที่เห็นด้วยเพราะผมรู้สึกว่างานชาปนกิจพ่อของแอปยังไม่ถึง1เดือนเลยรู้สึกว่าเหมาะสมที่จะยังไม่พูดอะไรก็แล้วแต่ที่จะสร้างกระแสใดๆก็ตามที่มันจะทำให้มีเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ทำให้จิตใจที่เขาไม่ดีแล้วอีกอย่างก็เพิ่งเลย1เดือนมา2วันเองวันนี้พร้อมจะพูดไหมแน่นอนครับความสัมพันธ์คืออะไรผมคุยกับพี่แอปอยู่ครับจริงๆหลังจากซีรีส์ถ่ายจบก็มีคุยกันตามประสาพี่น้องเรื่อยๆแต่เรารู้สึกได้ว่ายิ่งคุยกับพี่เขาเราก็ยิ่งรู้สึกว่าชอบพี่เขามากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าจะให้บอกเซนขยับความสัมพันธ์จากพี่กับน้องจนพัฒนาขึ้นถ้าให้รู้สึกชัดขึ้นจริงๆก็น่าจะเพิ่งก่อนงานคุณพ่อพี่แอปไม่นานครับเราเป็นคนจีบพี่เขาใช่ครับแรกๆก็หวั่นๆนิดหน่อยหัวเราะแต่เราก็พยายามในแบบของเราก็อาจจะมีกลัวแห้วบ้างแต่สุดท้ายเราให้ความจริงใจเต็มร้อยครับชอบเขาตรงไหนเขาเทคแคร์คนอื่นดีมากๆที่เขาใส่ใจทุกรายละเอียดทุกคนจริงๆเราเห็นสิ่งนี้แล้วประทับใจตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้ก็ยังประทับใจอยู่ครับความสัมพันธ์เกิดจากกองถ่ายไหมผมว่าค่อยๆแล้วกันครับเริ่มค่อยๆชัดมากขึ้นเรื่อยๆตอนที่ผมมีอาการป่วยระหว่างถ่ายทำพี่เขาส่งของมาเยี่ยมเรารู้สึกประทับใจแล้วจากนั้นก็เริ่มค่อยๆคุยวิธีการสื่อสารที่ทำให้เขารู้ว่าเราสนใจไม่ได้บอกตรงๆเราก็พยายามชวนพี่เขาไปทานข้าวแล้วก็มีชวนไปดูหนังต้องผ่านด่านน้องปีใหม่ก่อนไหมมีบ้างครับน้องปีเป็นคนน่ารักอยู่แล้วครับ
เวลาเจอน้องตีเข้าได้กับทุกคนอยู่แล้วก่อนสนิทและมาสนิทกันเรารู้สึกเขาเปลี่ยนไปเยอะไหมสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เรารู้จักณตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าความสัมพันธ์เริ่มชัดเจนทั้งสองคนตอบรับทั้งสองคนเพิ่งจะก่อนงานคุณพ่อแอปไม่นานวันนี้มาพูดได้บอกเขาไหมมีบอกแน่นอนครับเขาว่ายังไงบ้างก็ตอบตามความเป็นจริงตามความรู้สึกใช่ๆที่แอปออกงานครั้งหน้าก็คุยเรื่องนี้ได้แน่นอนครับยิ้มแรงเชียร์แรงสนับสนุนจากแฟนคลับขอบคุณทุกๆคนมากเลยครับที่คอยเชียร์คอยสนับสนุนมากมายขนาดนี้เราก็เป็นเหมือนคนธรรมดาทั้งคู่ที่ดีใจว่าอย่างน้อยความชอบพอของเราสองคนทำให้ทุกคนยิ้มได้อย่างเรื่องของความรักต่างวัยเรามองยังไงบ้างผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอะไรครับสุดท้ายไม่ว่าจะวัยไหนหรือเพศไหนก็แล้วแต่มันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรถ้าเกิดเราเข้าใจกันผมว่ามันก็โอเคครับแอปเขามีกำแพงเรื่องอายุไหมตอนที่เราคุยกับเขาหรือตัวเราเองกลัวตรงนี้ไหมตัวผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันวันแรกที่เราค่อยๆคุยค่อยๆพยายามชวนคุยแต่พอมาถึงวันนี้ณวินาทีนี้ผมก็หวังว่าจะไม่มีกำแพงนั้นเหลือแล้วแสดงว่าวันนี้ยังไม่ได้สรุปสถานะว่าจะยังไงครับคือตอนนี้ผมพูดได้เต็มบอกว่าผมคุยกับพี่เขาอยู่แล้วก็เป็นคนเดียวเท่านั้นที่คุยด้วยอยู่ตอนนี้แต่เราทั้งสองยังไม่ได้ใช้คำว่าแฟนนะครับแต่บังเอิญว่าผมกับพี่เขาเป็นคนที่ให้ความสำคัญเรื่องคำนี้มากๆแต่ก็ไม่ต้องห่วงถ้าวันไหนที่เราสองคนเลือกที่จะใช้คำว่าแฟนขึ้นมาระยะเวลาระหว่างคำว่าแฟนไปจนถึงภรรยาเนี่ยติดจรวดแน่นอนเราวางแผนไกลขนาดนั้นเลยเหรอแน่นอนครับเราโตกันทั้งคู่แล้วเนอะแล้วผมก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะใช้เวลานานขนาดนั้นเพราะเดี๋ยวพี่เขาไม่รอผมยิ้มแล้ววันที่จะขอเขาเป็นแฟนได้วางแผนไว้ไหมว่าเราจะทำอะไรบ้างผมว่ายังไม่มีอะไรพิเศษนะครับคิดว่าจะให้เรียบง่ายที่สุดแล้วก็ไม่เอิกกระเริกอะไรมากมายครับเพราะสุดท้ายมันก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปที่ขยับสถานะเป็นแฟนกันที่บอกถ้าครบสถานะแล้วก็จะเร็วเลยอันนี้ฝั่งเขารับรู้ไหมเขารับรู้หรือยังนะหัวเราะก็ยังครับอย่างหลายๆโมเมนต์คนก็ประทับใจมากเราคอยอยู่เป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยทุกอย่างรู้สึกยังไงบ้างเราแค่ทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจที่จะทำเราขอแค่ยืนอยู่ตรงนี้คือจริงๆที่งานคุณพ่อพี่แอปจริงแอปจริงผมก็บอกว่าผมไม่ค่อยได้ช่วยอะไรขนาดนั้นนะจะเป็นญาติเพื่อนๆพี่เขามากกว่าที่คอยช่วยเหลือมากมายเราไปคือเราก็แค่ไปเหมือนเป็นกำลังใจให้พี่เขาอย่างน้อยก็ถ้าเกิดหันมาก็มีกำลังใจอยู่ตรงนี้นะครับหลายคนก็บอกว่านี่คือพิสูจน์ได้ว่าคือรักแท้ครับยิ้มเปิดเซฟสุดาวันรวย805ล้านเผยของสะสมที่ดิน56แปลงรถยนต์6คันปปช.เปิดบัญชีทรัพย์สินสุดาวันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬารวย805ล้านมีที่ดิน56แปลงที่ดินจังหวัดนครราชสีมาแปลงเดียว85ล้านนาฬิกาหรูปืนรถยนต์6คันวันที่10พฤศจิกายน2566สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส.ส.จำนวน48รายกรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่4กรกฎาคม66จำนวน37รายกรณีเข้ารับตำแหน่งวันที่13สิงหาคม66จำนวน1รายกรณีพ้นจากตำแหน่งวันที่1กันยายน66จำนวน1รายกรณีพ้นจากตำแหน่งวันที่5กันยายน66จำนวน7ราย
และกรณีเข้ารับตำแหน่งวันที่5กันยายน66จำนวน2รายโดยมีรายชื่อที่น่าสนใจคือนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแจ้งสถานภาพโสดแจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 805,4298 บาทมีหนี้สิน 195,15,587 บาทเป็นเงินเบิกเกินบัญชีและรายการหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือโดยทรัพย์สินของนางสาวสุดาวันประกอบด้วยเงินสด 400,000 บาทเงินฝาก 22,977,584 บาทเงินลงทุน 1,69,804 บาทเงินให้ผู้ยืม 459,364,000 บาทที่ดิน56แปลงอยู่ที่กทม.และจังหวัดนครราชสีมามูลค่ารวม 216,934,380 บาทในจำนวนนี้มีที่ดินที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา14ไร่1งาน30ตารางวามูลค่า 85,950,000 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างจำนวน5รายการมูลค่ารวม 62,034,853 บาทในจำนวนนี้มีบ้านเดี่ยว2ชั้นแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กทม.มูลค่า15ล้านบาทบ้านเดี่ยว2ชั้นตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามูลค่า18,834,245 บาทห้องชุดแขวงถนนเพชรบุรีเขตราชเทวีกทม.มูลค่า 12,525,083 บาทรถยนต์6คันมูลค่ารวม 9,900,000 บาทสิทธิและสัมปทาน 25,164,676 บาททรัพย์สินอื่น11รายการมูลค่า 7,555,000 บาทประกอบด้วยต่างหูเพชร4คู่นาฬิกาหรู5เรือนกำไลข้อมือและปืน1กระบอกนางสาวสุดาวันแจ้งว่ามีรายได้ต่อปี 460,957,520 บาทเป็นค่าเช่าที่ดิน 798,600 บาทเงินเดือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 794,920 บาทรายได้จากการขายหุ้นแต่ยังไม่ได้รับเงิน 459,364,000 บาทมีรายจ่ายต่อปี6,392,224 บาทเป็นค่าเบี้ยประกัน 5,392,224 บาทค่าอุปโภคบริโภค1ล้านบาท